กราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพก้าผมาทย์เฉลแก้วจินดาสมาชิกผู้ที่สภากรรมการการท่องเที่ยวขอ,อนำขอ,อนำเสนอเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันในแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว ในประเด็นที่หนึ่งเป็นแผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเดิมกำหนดไว้28โครงการและมาปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมเป็นบิ๊กล็อกพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง25โครงการสำหรับโครงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบเดิม ที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างดําเนินการมี16โครงการมีความล่าช้าจากการดําเนินการ11โครงการและความล่าช้าจากงบประมาณ1โครงการส่วนโครงการที่ปรับปรุงใหม่เป็นบิ๊กล็อก35โครงการยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างดําเนินการ9โครงการมีความล่าช้า26โครงการล่าช้าจากการดําเนินการ6โครงการ ล่าช้าจากงบประมาณ20โครงการรวมความล่าช้าทั้งหมด36โครงการมีการล่าช้าจากการดำเนินการ17โครงการล่าช้าจากงบประมาณ21โครงการเรื่องของเป้าหมายและตัวชี้วัดนี่เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเรามีเป้าหมายว่า จะต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มเสริมศักยภาพการแข่งขันระดับประเทศให้สูงขึ้นเมื่อเรามาพิจารณาถึงโครงการ Big l o ็อก s 0 1เรื่องของการขับเคลื่อน Happy m o d e ด n MS-01-01 การสร้างความรู้สึกเข้าใจเกี่ยวกับ Happy m o d e ด n แล้วก็จะเห็นว่า โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทยโดยชุมชนอยู่ดีมีสุขแฮปปี้โมเดนไม่มีรายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแห่งชาติข้อเสนอแนะบอกว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อเราเปิดไปดูหน้า49 MS 01 02 Happy m เ d e r n เ และ MS-0103 อารมณ์ดีมีสุขและ MS-0104 การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างอารมณ์ดีมีสุขก็จะเห็นว่าในหน้า49ผลการติดตามเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนไปแล้ว41ล้านบาทหน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืนเป็นองค์กรมหาวชนหรืออพทร,ระยะเวลาในเดือนตุลาคมถึงกันยายนพุทธศักราช2565มีงบประมาณดำเนินการ134ล้าน500,000บาทพื้นที่พิเศษของอพทดำเนินการลำดับโครงการที่9หน้า51 มีเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีชีวิตบอกว่ามีเมืองแพร่น่านพะยาอุตรดิตต์จากผลการติดตามเขตพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดอุตรดิตตยังไม่มีรายงานเป้าหมายการพัฒนาเนื่องจากเมื่อปี2,564ได้มีกระแส ข่าวสำคัญอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอุงโมงค์รับวัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทยัยนอกจากจะมีอุงโมงค์รับทั้งฝั่งซ้ายปัจจุบันก็ติดกรงเหล็กล็อกห้ามคนขึ้นนะครับที่สามารถเดินขึ้นไปด้านบนของบนดบซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ใช้ทาหารขึ้นไปอยู่หลังองค์พระอนะัจฉระเพื่อผู้ปลกปลอบ ทหารจนเป็นที่มาของเรื่องพระพุทธรูปพูดได้แห่งวัดศรีชุมนั้นล่าสุดเชาวจังหวัดสุขโขทัยยังได้มีการแชร์เรื่องราวอุงวงรับฝั่งขวาของมงฑดบวัดศรีชุมปัจจุบันโบกปูนปิดตายทางลงอีกด้วยซึ่งตามตำนานเชื่อว่าสามารถเดินทะลุปไปถึงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยและออกไปยังตรงบ่อศิลาแรงข้างวัด พระบรมธาตุทุ่งยัง้งตำบลทุ่งยัง้งอำเภอร,รับแรจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายและคนที่นี่ก็มีสำเนียงการพูดภาษาเหมือนชาวสุโขทัยเช่นเดียวกันมีปราชญ์ชาวบ้านผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกโลกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า บนเพดานอุโบสถฝั่งซ้ายวัดศรีชุมจะมีแผ่นหินชนวนสลักภาพลายเส้นเรื่องราวชาดกเก่าแก่700ปีพร้อมตำนานพระพุทธรูปผู้ได้อุโมงฝั่งขวาก็มีคำบอกเล่ายืนยันจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าตอนเป็นเด็กเมื่อ57ปีก่อนเคยลงไปเล่นในอุโมงแล้วเจอหัวกะโหลกมนุษย์จำนวนมาก คนเฒ่าคนแก่บอกว่าทหารพมาร่าใช้พลิกลมควันชาวบ้านที่มาหลบซ่อนตัวและบอกว่าลักษณะอุโมงด้านในนั้นเป็นห้องโถงกว้างและมีทางเดินเลี้ยวต่อกันได้ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสามารถเดินทะลุไปถึงเมืองเก่าศรีสัชนาลายัยและไปวัดทุ่งยัง้งอำเภอร,รับแรจังหวัดอุตรดิตความเชื่อเช่นนี้ก็มีหลักฐาน การเชื่อมโยงอื่นประกอบจึงทำให้เชื่อว่าตำนานอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้ปราชาวบ้านนายสมชายเคียงชำนิครูโรงเรียนไกลวิทยาคมรัชมัมงคลานักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกล่าวว่าตำนานวัดศรีชุม แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่มีอย่างแน่นแฟ้นระหว่างเมืองเก่าสุโขทยัยเมืองเก่าศรีสัชนาลัยและเมืองเก่าทุ่งยั้งที่ต้องพึ่งพากันในยามศึกสงครามส่วนอุโมงค์จะมีความยาวเหมือนที่อื่นในเวียดนามหรือไม่นั้นไม่กล้ายยืนยันแต่นักโบราณคดีลงไปขุดค้นหลักฐานในอุโบงวัดศีชุมฝั่งขวาเขาบอกว่าพ้น อุโมงทางเข้าไปจะเป็นห้องโถงกว้างมีงูจงอางอยู่และไม่รู้ว่าอุโมงลึกแค่ไหนเพราะตอนลงไปํำรวจก็พังถล่มอยู่ก่อนแล้วข้าราชการครูบวนานและกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งยั้งอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตกล่าวว่าตรงบอ่อศิลาแรงข้างวัดพระบรมธาตุหรือวัดทุ่งยัง้งจะมีถ้ำอยู่สองแห่งคนโบราณ ได้เล่ากันว่าเป็นทางเดินเชื่อมโยงไปถึงวัดศรีชุมตำบนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทยัยเคยมีฝูงวัวควายเดินเข้าถ้ำตรงนั้นแล้วไปโผล่ที่วัดศรีชุมโดยวัดทุ่งยังแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยสุโขทัยตอนปลายยุคสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยและคนที่นี่ก็มีสเนียงพูดภาษาเหมือนคนสุโขทยัยด้วยเช่นเดียวกันจึงเห็นพ้องกับชาวบ้าน วัดพระประมธาตุทุ่งยัง้งชาวเมืองสุขโขทัยว่าควรที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไม่ควรให้ปล่อยไว้นิ่งเฉยเป็นเวลานานและทำไมจึงต้องพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนในภูมิภาค เหตุก <S an> ็เป็นเพราะว่าการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนภูมิภาคเชื่อมโยงต่างเขตปกครองสองถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวเดียวกันทั้งประเทศเป็นการนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวสุโขทัยหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องอุโมงค์วัศรีชุมสุโขทัยเมืองวรดกโลกแล้ว ก็จะมีแนวทางพัฒนาการพบเชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวเพื่อแสวงหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถานที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนอะไรได้อีกบ้างก็จะมีนอกจากวัดพระบรมธาตุทุ่งยางเบืองรับแหล่แล้วก็ยังมีเมืองเก่าสว่างขบุรีวัดพระฝางสว่างขบุรีมุนีนาถตำบลผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงจังหวัดสุโขทัยควรพัฒนาพื้นที่ใดอีกก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะพัฒนาจังหวัดสุโขทัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมการเคลื่อนาย้ายประชากรกลุ่มเดียวกันที่รับแรงอุตราดิตและยังเชื่อมโยงอรารยธรรมมรดกโลกหลวงพระบางเวียงจันทร์วังเวียงกุ้ยหลินของเรา ซึ่งเดินทางสะดวกด้วยรถยนต์โดยสารและรถยนต์ส่วนตัวซึ่งปัจจุบันก็มีการไปมาหาสู่และท่องเที่ยวกันอยู่มีคำถามว่าทำไมจึงนับเนื่องเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประวัติศาสตร์วรรณคดีท้องถิน่นและอาหารพื้นถิน่นเป็นการสร้างงานให้ชุมชนท้องถิน่น พาชมพร้อมเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมของประเทศจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะดีต่อสุขภาพจิตเช่นเดียวกันมีคำถามว่าการท่องเที่ยวเชิงเชื่อมโยงจะประสบผลสำเร็จแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรความสำเร็จของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อารยธรรมที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกคนทุกฝ่ายผู้ประกอบการธุรกิจนักวิชาการประชาชนเจ้าของพื้นที่หรือคนในท้องถิ่นดันภาครัฐผู้ขับเคลื่อนนโยบายตามแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพผลักดันให้ประเทศเราเป็นที่น่าดึงดูดให้คนทั้งโลกมาเที่ยว และได้รับสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจกลับไปการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับภูมิภาคเป็น,นกลไกพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งประเทศจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนขอกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับครับท่านชฉลิตครับเมื่อกี้ที่ท่านว่าสว่างขบุรีมันสว่างหรือสว่างครับ กาบเปียนเทพประธานที่เคารพครับที่กรุณาถามผมอยากอธิบายให้ยาวกว่านี้นะครับไม่ไม่ถามถามดูเพราะว่าใน powerpoint เป็นสว่างท่านท่านผู้เป็นสว่างครับเอาแค่นี้แหละครับตกลงสว่างหรือสว่างบางตำบางประวัติศาสตร์บางที่ว่าเป็นสว่างคาบุรีนะครับบางบางที่ก็บอกว่าเป็นสว่างขาบุรีเพราะว่าเป็นการเดินทาง มาจากทางไกลเนี่ยผนทางคดเคี้ยวมาถึงตรงนี้ก็สว่างพอดีนะครับ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 ขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านจริตก้าจินดาครับ